พึ่งพาตนเองลดค่าใช้จ่ายอยู่แบบพอเพียงเมื่อย้ายไปอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรจตุรพักษ์พิมานก็ยังนำหลักการเดิมไปปฏิบัติเพื่อให้ผู้ใต้บังคับ